สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันนะครับก็มาพบกับชุดนี้เลยนะครับเรียกว่าชุดลูกทุ่งแล้วกันนะครับพอดีว่าผมมีเจ้าตัวหม้อแปลง UPS เก่าอยู่นะครับที่ซื้อมานะมันก็จะมีอยู่2ตัวนะครับพักินพุตหม้อละ1 2โวลต์ผมก็เลยจับมาทําเป็นระบบ2 4โวลต์เอ,อ้ย48โวลต์นะครับเพราะว่า2ตัวนกกลมมันจะอินพุตได้ที่2 4โวลต์ทีนี้ผมก็เลยจับมาขนาดกันเอ,อขน้ขนาดนกกลมกัน นะครับจับอนุกรมกัน2หม้อนะครับก็จะได้เป็นระบบ48บโวลต์นะครับอนุกรมฝั่งขาเข้านะครับแล้วก็ฝั่งขาออกก็จะขนานกันออกมาตอนนี้ใช้กับใช้ร่วมกับบอร์ดขนาด16 Mo กมอสเฟนะครับแบบมีจอตอนนี้ก็อินเวอร์เตอร์ทำงานอยู่นะครับผมก็เอาสโคปมินิสโคปเนี่ยมาจับสัญญาณอยู่นะครับก็เป็นเพียวไซน์เวฟนี่แหละนะครับมาดูลูกขึ้นกันนะครับสูงเข้าไปก็สวยงามนะครับสวยงามเลยออกมา ห้าสิบเฮิร์นะครับคืนห้าสิบเฮิร์ตรงนี้แล้วก็ส่วนหน้าจอนะครับเราก็ปรับตั้งค่าต่งตางๆได้พอดีว่าต,ตรงเนี้ยโวลต์มันไม่ตรงนะครับเดี๋ยวผมจะวัดจากเบเกอนะร์ให้ดูนะครับโวลต์ออกมาที่ตั้งไว้ที่220นิดๆนะครับแล้วก็สามารถปรับตั้งได้เดี๋ยวผมจะทำการแก้ไขตรงนี้นะครับตัวบอร์ด ขนาด16มอกเฟสก็น่าจะโหลดได้สบายๆนะครับชุดนี้ก็ทําลงในแป้นไม้นะครับเอาไว้ยกเคลื่อนที่เอาไว้ทดสอบงานไว้ทดสอบแบตนะครับเดี๋ยวชุดนี้เนี่ยผมจะทดสอบกับเจ้าตัวแบต nmc นะครับ48โวลต์100แอมนะครับเดี๋ยวจะลองโหลดทั้งบ้านนี่นแหละนะครับแค่2,000วัตต์มาลองดูว่ามันจะได้ใช้ได้สักกี่หน่วยนะครับไม่ถึงว่าไอตัวแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ที่ผมประกอบไปนะครับมาจะใช้ร่วมกับเ,เจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ชุดนี้ นะครับแล้วก็เอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินด้วยนะครับพอดีผมชอบแนวแบบนี้นะครับลูกทุ่งลูกทุ่งใช้เองเลยนะครับกับหม้อแปลงเจ้าตัว UPS นะครับก็คลิปนี้เอามาให้ดูกันเท่านี้ครับเป็นแนวทางการประกอบประกอบก็ไม่มีอะไรมากครับย้อนกลับไปดูคลิปมันก็ได้นะครับเบเกอร์ผมก็จะใช้อ่าเข้ามาประมาณนี้นะครับเข้ามาที่ซิงเป็นขั้วบวกลบก็จะอยู่ข้างล่างนะครับข้างในตรงนี้ นะครับส่วนการต่อหม้อแปลงก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันไม่มีขั้วนะครับมันเป็นไฟกระแสสลับนะครับแล้วก็ต่อพัดลมอย่างนี้ทํางานเมื่อตอนซิงมันร้อนเท่านั้นเองนะครับก็เอาไว้ให้เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนสมาชิกที่ต้องการนําไปใช้นะครับอันนี้ก็นาไปติดที่ข้างฝาได้นะครับแต่ผมก็จะวางไว้อย่างนี้แหละโอเคนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ